านซีเรียกแมงป่องยานซีเรียกแมงป่องตอบด้วยครับฟิตแม่งจะรู้นี่เหรอป๊อกแม่งเหรอไอ้นี่รายการใหม่แล้วว่าไงเนี่ยเอ้ยโอ๊ยนั่งกินหมดเนี่ยเขาบอกขอจินหน้าจะทันหรอวะเดี๋ยวหรือต้องห้ามถ้าคือห้ามมือต้องระวังไม่ต้องระวังต้องระวังช่างแม่งดีกว่าเราจะเงินทั้งหมดเนี่ยพี่ไปเที่ยวกันพักผ่อนไม่ไหวแล้วเอาด้วยแล้วพวกเราเองมันจะน่าดูวะไม่เอาเอาไปนี่นั่นแรมโอ้ยเทนะมันผ่านไปก่อนมีใครบ้างคู่เฮ้ยดูโอ้ยเอาเก็บกลับบ้านวันนี้ไปคุณนะโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยดึงทิ้งอยู่วะอันนี้ไหมโอเคนะตอนนี้เช้าแล้วนะครับไม่สว่างเชียวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหนีเที่ยววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันที่ชายทะเลแต่ไม่ใช่ชลบุรีพัทยานะคะหรือว่าหัวหินแน่นอนค่ะขอบอกว่าใกล้ๆเมืองกรุงเทพนี่แหละนั่นก็คือเมืองประจวบคีรีขันธ์ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมากันเลยดีกว่าป่ะพี่ใหม่เอาช็อตแบบว่าพอไอ้บันจะขึ้นรถใช่ไหมพี่ใหม่ก็ขับรถนี้ไปเลยไปเร็วเร็วห้าสี่สามสองฟอร์ดเอเวอเรสต์ใหม่สู่ประสบการณ์บทใหม่ในชีวิตคุณวันนี้นะคะพวกเราเดินทางกันด้วยรถ Ford Everest ค่ะ SUV 7ที่นั่งในนับซิ1 2 3 4ครบไหมอ่ะครบแล้วอย่าเลิกนะแววแววแววทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยไม่เลิกอยู่แล้วทุกวันทุกคืนครับไปถึงอะไรมาทุกวันทุกคืนอ๋อไปรับไปส่งทุกวันทุกคืนตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวมะนาวอ่าวมะนาวเดี๋ยวดูบรรยากาศอ่าวมะนาวกำลังไปไหนอ่ะรับประทานอาหารค่ะหิวมากเดี๋ยวทำนะหิวมากนี่มีเมนูอร่อยแกงมะขามยอดมะขามอะไรอันนี้เหรอคะเออใช่เมนูนี้อร่อยของเขาย้อยใช่ไหมคะเอาอันนี้ราดข้าวค่ะเคยมีกินต้องคนสวยๆเขากินกันอย่างนี้เหรอคะเดี๋ยวแกงคั่วหมูยอดมะขามเมนูเด็ดของเขาย้อยข้าวทุกจานทองที่อาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเออเป็นของมีค่าข้าวนานเหนื่อยยากเอาที่สบายใจบาดหนักหนาเล็กคอแล้วก็พูดอะไรก็ได้ที่อยากจะพูดขับถึงถนนแล้วค่ะพี่ตอนนี้ก็อยู่บนถนนมาให้ความรู้เป็นภาษาเกาหลีเวลาคนเกาหลีเขาสวัสดีกันเนี่ยอันยองฮาเซโยใช่ไหมยองฮาเซโยนี่แปลว่าสวัสดีของเกาหลีใต้ส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยเวลาเขาจะสวัสดีกันนะเขาพูดว่าอันยองฮาเซโยเจ้าอันยองฮาเซโยเจ้าอันยองฮาเซโยเจ้าขำไม่รู้จะขำไงเจ๊ะปาก2ทีขณะนี้เราใกล้จะถึงเขากันแล้วโอ้ยพี่วิวสวยเวอร์ที่มีชื่อว่าดูข้างแว่นพิชิตเขาล้อมวก
ล้อมหมวกเนี่ยอยู่ตรงกองบิน5ค่ะซึ่งเป็นเขตของกองทัพอากาศนั่นเองค่ะที่นี่วิวสวยมากๆแต่ก่อนที่เราจะไปชมวิวนะที่นี่นะคะด้านหน้าของเรียนเนี่ยเขามีศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกคุณผู้ชมคะถ้ามาที่นี่เนี่ยอันดับแรกต้องไปสักการะกันก่อนไปเดี๋ยวพาไปไหว้กันตำนานที่เล่าขานกันมานานเลยนะคะคุณผู้ชมศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกนะคะองค์ท่านนะคะก็คือเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ทำความดีไว้มากมายเลยเป็นที่เคารพนับถือของคนที่นี่ค่ะแล้วส่วนใหญ่นะคะก็จะมาขอพรเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความสำเร็จนั่นเองขอให้ได้เงินเยอะๆขอให้งานปังๆเยี่ยมขอให้รถซ่อมเสร็จเร็วๆด้วยเถอะขอให้รวยนะคะถ้าประสบความสำเร็จขอให้ยกช้างนี้ขึ้นได้เถิดไม่ขึ้น เดี๋ยวที่นี่นะยังมีความพิเศษไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้มีข้างไปให้อาหารข้างกันดีกว่าเมื่อกี้มีพี่เขาบอกกับหนูว่าสามารถให้อาหารข้างเนี่ยให้มาอยู่บนหัวได้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแย่งเฮ้ยนายทำไมไม่อยู่คุยกันก่อนนะครับผมจันมาพุ่งไปเลยอ่ะจันผมมาคุยผมก่อนนี่เนยให้อยู่ดีจันมาให้ไปเลยอ่ะผมอยากจะถามนิดนึงไงว่าอะไรเป็นอะไรแถวเนี้ยเธอถ้าจะกินของฉันจะตอกหรือจะสวยแซ่บปังมากกินเข้าไปอะไรดูดิเอสุดยอดอยากได้ช็อตอย่างนี้มากเลยไม่มาแล้วเดี๋ยวไม่มีจะมาเราก็มาเราก็เอาไปแล้วมีอ่ะมึงจะไปเลยดิแยกกับมึงข้างเสร็จคุณผู้ชมต้องขึ้นไปสักการะนะคะรอยพุทธบาทข้างบนแต่วันนี้เสียดายค่ะเขาบอกว่าห้ามขึ้นปิดซ่อมบำรุงอ่ะไม่เป็นไรมันยังไม่ได้จบแค่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่เขาช่องกระจกกันดีกว่าไม่ช้าแล้วค่ะไปดีกว่าเดี๋ยวมืดเหนื่อยไหมถ้าขึ้นไปเหนื่อยเหมือนกันพี่396ขั้นแถวนี้เขาตื้อกันที่ไหนอ่ะตื้อหรอกทางนี้เดี๋ยวลงมาจ่ายตังค์ได้ไหมล่ะโอ้ยไม่แล้วคือถือขนาดนี้แล้วเป็นขึ้นอุปกรณ์เลี้ยงไปเรื่อยๆลูกไปรุ่นประจบบอกไม่ซื้อไม่เป็นไรช่วยกันคนไทยเหมือนกันก็รักกันไงพี่ตอนนี้เราก็มาถึงกันที่เขาช่องกระจกแล้วค่ะเขาบอกเลยนะคะว่ายังไม่ล้มเลิกความตั้งใจค่ะเพราะเราพาชมวิวที่เขาล้อมหมวกมาแล้ววันนี้ขอพาผู้ชมเนี่ยไปชมวิวกันที่เขาช่องกระจกชาวบ้านที่นะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยวิวสวยไม่แพ้กันกับที่เขาล้อมหมวกขึ้นไปอีกกี่ขั้นนะคะพี่311ขั้นครับ311ขั้นเพิ่งขึ้นไปได้88เหนื่อยไหมวะเพื่อนเหนื่อยข้างหลังมึงนี่สวยมากเลยนะเว้ยไปข้างหลังเลยมาข้างบนจะมีอากาศออกซิเจนให้เราได้หายใจไม่มีอะไรจะพูดแล้วพี่ถ้าเราขึ้นไปเราจะได้เห็นวิว3จุด3อ่าวเมื่อกี้เราไปทางนู้นเนี่ยยังได้เห็นแค่2ที่เดี๋ยวให้ไปดูกันเป็นไงล่ะหมดแล้วค่ะเลี้ยงลิงที่นี่ก็เลี้ยงได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามาเนี่ยก็จะเห็นลิงแบบเยอะมากเยอะจริงๆแม่คนไหมอีก170ขั้น
ตอนนี้ปัญหามีอะไรเกิดขึ้นครับการ์ดหมดการ์ดอยู่ข้างล่างไม่ลงไปเอาการ์ดให้หน่อยเห็นลิงก์แล้วที่มันเขาหาก็เหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันไม่ตรงทางแวนกี่โฟมวิธีเฮ้ยเฮ้ยทางแวนกี่โฟมวิธีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่วมเลยเฮ้ยเนี่ยมึงดูจังวะมึงกล้ากับมันไหมล่ะกล้าจะหายจะหายระหว่างทางนี่คือบังโก้บังโก้บังโก้เฮ้ยโหเฮ้ยเกมกีฬาแชมเปี้ยนขึ้นมาถึงข้างบนยอดแล้วคุณผู้ชมคะพูดหน่อยแล้วเรามีตัวช่วยมาบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าข้างบนนี้มีอะไรบ้างครับพี่จะมีส่วนข้างหลังนี้จะเป็นต้นพระศรีมหาโพครับนายหลวงท่านเสด็จขึ้นมาปลูกเมื่อปี2501ส่วนยอดเจดีย์นั้นจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุเหมือนกันครับนายหลวงท่านก็ขึ้นมาบรรจุเมื่อปี2501ข้างบนจะเป็นร.2 กับร.5ครับแล้วส่วนฝั่งนู้นอ่าวมะนาวครับพี่เออใช่ที่บอกว่าจะเห็น3อ่าวใช่ป่ะครับฝั่งนู้นอ่าวมะนาวครับตรงกลางนี้อ่าวประจวบส่วนอ่าวน้อยผมจะพาเดินไปที่ศาลานั้นครับตรงกรมหลวงชุมพรฝั่งนู้นอ่าวน้อยครับตรงกลางนี้อ่าวประจวบครับฝั่งนู้นอ่าวมะนาวที่เราจะได้เห็นเนี่ยเราจะยังได้สักการะนะคะพระพุทธบาทจำลองแล้วก็ยังมีพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยก่อนที่จะไปไต่บันไดลิงลงเขาช่องกระจกกันนะคะไปอาหารลิงก่อนแต่ว่าข้างบนวัดนะคุณผู้ชมพระอาจารย์เขาก็ไม่อยากให้ไปเลี้ยงข้างในวัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้สกปรกต่อไปเราจะไปไหนกันต่อผมจะพาลงช่องกระจกครับต้องไต่เขาไปและลงบันไดลิง38ขั้นครับจะเป็นเหวดิ่งลงชันแบบนี้เลยครับเดี๋ยวน้องเขาจะพาเราไปดูว่าเขาช่องกระจกที่เขาบอกว่าจะเห็นเป็นแสงสะท้อนขึ้นมาเหมือนกรอบกระจกเนี่ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันผมบอกเลยมหากาพย์ไม่ได้อยากที่อย่างนี้ครับนะคะเป็นภูเขาที่สูง245เมตรตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบคีรีขันธ์นั่นเองที่มาของชื่อเขาช่องกระจกนี้นะคะก็จะมาจากลักษณะของเขาที่มีช่องทะลุโปร่งคล้ายกรอบกระจกนั่นเองเฮ้ยเหี้ยแล้วเฮ้ยเหี้ยแล้วเฮ้ยเหี้ยแล้วแล้วเย้โทรศัพท์ตกเดี๋ยวไปดูกันว่าความสวยงามของเขาช่องกระจกสวยยังไงอันนี้คือบันไดลงไหมครับได้ครับผม38ขั้นพี่มันจะไม่เอ็นใช่ไหมครับไม่เอ็นหรอกพี่จะเอ็นแค่ช่วงนี้ตอนนี้ไม่มีความรู้สึกว่าเยี่ยวจะเล็ดอ่ะเหมือนกูเป๊ะเลยนี่ก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงไงบันไดที่เราลงมาคุณผู้ชมเว้นเมื่อเช้าคุณปล่อยงูเหรอไอ้แจ๊ดนี่คุณเนี่ยเว้นถ้าเห็นตั้งแต่ตอนลงจะแบบที่ให้อาหารลิงนะจะไม่มาเลยอ่ะกลัวกลัวกิ้งกือมากนี่เขาช่องกระจกใช่ไหมคะโอ้ my god สวยมากมากมากภารกิจของหนูคอมพลีทแล้วมิชชั่นคอมพลีทตอนนี้เจ้าพี่เปียกแล้วผมจะปิ้วไปกับสายลมมาเนี่ยพี่อยู่ทำไมอ่ะดูดิทางลงแบบนี้ด้วย
เอาไว้ทำไว้แบบขนปูนขึ้นมาทหารแบกปูนเบิกกลัวไปบกเราควรจะกลับที่พักทิ้งตัวนอนเลยสักครั้งในชีวิตคุณผู้ชมใครอยากใจก็มานอนพิธีกรเราเก่งมากนะถือว่าสิ่งนี้มันจะพูดไม่รู้เรื่องมันก็ตามมันจะพูดงงแต่ว่าใจว่ะไปชมวิวที่แบบสวยๆของจังหวัดประจวบนะคะใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวเนี่ยที่นี่เนี่ยมีครบจริงๆทะเลภูเขาวัดลิงข้างมาที่เนี่ยที่เดียวจบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเย็นนี้ยังจะต้องมีภารกิจอะไรอีกถึงบริการดีๆของที่นี่กันดีกว่ามีอาหารเตรียมให้พร้อมดินเนอร์ค่ะมีบาร์บีคิวด้วยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นบาร์บีคิวอะไรคะทะเลครับทะเลมีทั้งหมูมีทั้งไก่เมนูนี้คือพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าทุกวันครับทุกวันทำสดๆเลยจริงๆถือว่าเป็นอีกบริการนึงนะคะสำหรับโรงแรมนี้เขาพูดเลยว่าน่ากินอ่ะน่ากินน่ากินน่ากินที่แพลนไว้อาจจะมากับคู่รักนะคะแล้วก็อยากจะมาจิบวายเบาๆบรรยากาศริมทะเลฟินมากคืนนี้ล่ะค่ะขอไปนอนแช่ตัวในอ่างเขาฟินต่ออีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนอนค่ะเอาเป็นว่าคลิปหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ห้ามพลาดเด็ดขาดต้องติดตามกันนะคะงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและบ๊ายบายเทคแคร์ค่ะตีห้าครึ่งคือบางทีเดี๋ยวก็คิดนะโอ้ตัวต้องแข็งตัวนะแน่เวลาพูดทำไมต้องเป็นแม่พาแฟนมาเที่ยวเรื่องเวิร์ดทำไมต้องเป็นแฟนอ่ะเพื่อนก็ได้ไม่ติด